เผยที่มามาลายห้อยเปอร์เช่เบลล่าเผยแล้วพวงมาลายห้อยเปอร์เช่ได้มาจากไหนหลังใครๆก็สงสัยทำเอาโดนแซวกระจายค่ะจากกรณีที่มีคลิปของนางเอกสาวคนสวยเบลล่ารานีแคมเปนขับรถหรูเปอร์เช่มาร่วมงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่อง3ให้กับแฟนๆที่อาคารมารีโนน โดยงานนี้ค่ะนอกจากเรื่องขับรถเองและราคารถหรูแล้วที่เด่นกว่านั้นค่ะคือมีพงมาลัยแขวนอยู่ที่กระจกมองหลังทําเอาใครหลายคนเนี่ยสะดุดตากันสุดๆโดยงานนี้ค่ะแฟนคลับของสาวเบลาก็ได้ถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวค่ะก็ตอบด้วยอาการขำปนเขินว่า คือประเด็นนะ่ะเพิ่งซื้อพวงมาลัยมาตรงแยกท่าเรือเพราะว่าสงสารเด็กน้อยและเราก็ไม่ได้ขับรถเองมานานแล้วเลยก็ขอไหว้หน่อยละกันพอมาเห็นรูปที่หลังโอ้โหดอกไม้เด่นมากซึ่งเห็นจากคลิปแล้วคะ่ะต้องบอกเลยว่าสีของดอกไม้นั้นเด่นมากจริงๆเพราะว่าเป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองตัดกับสีรถแบบสุดๆไปเลยละคะ่ะ